ช่วงคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะวันนี้พามาเลือกคอมเมนต์อีกหนึ่งห้องอาหารนะคะสไปมาร์เก็ตโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพค่ะอาหารไทยกับเชฟอิ๋วเนี่ยอยู่กันมานานเลยใช่ไหมคะอาหารไทยเนี่ยอยู่มากับเชฟอิ๋วของห้องอาหารแห่งนี้นี่20ปีเลยนะคะโอ้โหวันนี้ปรับเป็นอะไรที่เป็นไทยๆแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่ายังคงความอร่อยของความอร่อยรสชาติเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในเรื่องของ presentation หน้าตาของอาหารเนี่ยปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะคะโอ้โหเห็นของว่างของเชฟอิ๋วแล้วรู้สึกอยากทานเลยนี่ก็เจลลี่นะคะอันนี้จะเป็นแตงโมนะปลาแห้งค่ะค่ะแล้วก็มีลาบเตียงค่ะลาบเตียงค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นข้าวตังเมี่ยงลาวค่ะแต่เราจะเสิร์ฟกับข้าวตังชิ้นนึงแล้วก็เพิ่มความเก๋ๆลงไปก็มีใบชะพลูทานคู่กับใบชะพลูแล้วก็ลากบัวกรอบค่ะดูสิคะกลีบดอกบัวยังน่าทานเลยนะคะลาบเตียงเนี่ยค่ะอันนี้คืออร่อยมากค่ะเดี๋ยวพี่ต้องชิมค่ะอาหารแต่ละอย่างเมนูวันนี้นะคะเปลี่ยนใหม่โดยเชฟอิ๋วทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งจานที่อยากเล็กคอมเมนต์เนี่ยเชฟอิ๋วว่าน่าจะเป็นจานไหนเข้ามาแล้วต้องสั่งเลยตัวลาบไข่ฟูค่ะตัวนี้ก็คือเกิดไอเดียมาจากตัวไข่เจียวกับตัวลาบนะคะแล้วเราก็เลยนำมาผสมรวมกันเป็นจานนี้ขึ้นมาค่ะลาบไข่ฟูใช่ค่ะจานนี้จะมี texture กรอบเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยคือเราจะต้องทำสดและใหม่แล้วก็เสิร์ฟออกเลยทันทีค่ะค่ะเราจะมีเพิ่มความจัดจ้านให้กับตัวจานอาหารคือเราจะมีตัวซอสอยู่ตรงกลางให้สามารถให้ลูกค้าสามารถที่จะเพิ่มรสชาติลงไปในตัวลาบไข่ฟูได้อันนี้ก็สวยทำสวยจัดเก๋มากพี่แอฟอันนี้เป็นหลนปลาอินทรีฟูนะคะ มีวัตถุดิบพิเศษซึ่งเชฟอิ๋วคัดเลือกมาอย่างดีนะคะก็คือปลาอินทรีนี้ต้องมาจากที่ไหนคะเชฟมาจากแม่ก็เพราะว่าเนื้อตัวปลาอินทรีอะค่ะเขาจะมีความเค็มพอดีแล้วเรานำมาทำให้อยู่ในลูกคล้ายๆแบบปลาดุกฟูเพื่อกินแหนมกับตัวหลนของเราซึ่งเข้ากันเป็นอย่างดีค่ะอันนี้จะมีรสชาติเค็มนิดหน่อยแต่สวยงามค่ะสวยงามมากคือจัดจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรคะกระปุกแม่ค้าเลย สวยงามโดยเฉพาะยิ่งนะคะกุ้งลายเสือคั่วเกลืออันนี้เป็นกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะค่ะดูแล้วจะเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆสไตล์เป็นของอาหารจีนแต่ของเราไม่ใช่นะคะของเราจะมีอินกิเดียนพิเศษที่ผสมลงไปเราจะใส่ไทยเฮิร์บลงไปก็คือจะมีพริกมีตะไคร้มีข่าหอมแดงกระเทียมเป็นส่วนผสมหลักกินเข้าไปแล้วจะมีรู้สึกถึงรสชาติของเครื่องเทศและสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยยังเห็นเขียวหวานโรตีเห็นแล้วอยากทานมากเลยค่ะแต่เป็นเนื้อใช่ไหมคะอันนี้เป็นเขียวหวานเนื้อตุ๋นนะคะเนื้อเนี่ยจะเป็นเราใช้เนื้อพันธุ์ไทยฝรั่งเศสนะคะซึ่งเชฟใช้เวลาตุ๋นประมาณ3ชั่วโมงก็คือยังได้ความที่ว่าเนื้อเนี่ยมีความนุ่มทานแล้วเหมือนละลายในปากแต่ยังคง texture ของเนื้อไว้อย่างดีนะคะแล้วก็ส่วนโรตีกรอบเนี่ยค่ะเชฟก็มีเทคนิคพิเศษของเชฟนะคะทำให้โรตีเนี่ยทอดออกมาแล้วสักพักนึงก็ยังกรอบอยู่ส่วนอีกอันนึงเนี่ยเคยอ่านแล้วก็เจอในหนังสือโบราณนะคะค่ะบอกว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเวลาแบบร้อนใครร้อนเนี่ยก็จะทานส้มฉุนกันเนี่ยเหรอคะส้มฉุนหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอคะส้มฉุนแบบว่าก็จะประกอบไปด้วยผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะหนิงก็ของเราก็จะมีที่แตกต่างจากที่อื่นก็จะเป็นมะม่วงหางมะนาวโหมะม่วงหางมะนาวโหค่ะคือต้องผ่านกรรมวิธีในการดองแล้วก็แช่อิ่มนะคะเพราะถ้าเกิดว่าถ้าทำไม่ดีเขาจะมีรสปากกับเปรี้ยวมากค่ะแต่อันนี้รับรองค่ะว่าอร่อยเชื่อนะคะว่าเชฟอิ๋วสามารถจะดัดแปลงอาหารไทยเนี่ยให้นำมาประยุกต์เข้ากับเมนูในยุคปัจจุบันได้เรียกว่าอย่างลงตัวถ้าไม่มาสไปมาร์เก็ตค่ะนี่เรารู้สึกอดเสียโอกาสแน่ๆเลยเพราะอาหารแต่ละอย่างนี่เป็นอาหารที่คัดวัตถุดิบซึ่งเลิศมากและก็รสชาติเชฟอิ๋วยังคงความเป็นไทยและความอร่อยไว้ได้อย่างลงตัวมาสไปมาร์เก็ตแล้วก็ต้องมาลองค่ะWe'll be right back.
สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ